สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญมากๆเลยอยากที่จะมาทำวันเดย์บล็อกนะคะเป็นวันที่เพื่อนสาวของหน้าเนี่ยจะถูกขอแต่งงานพวกเราเพื่อนๆหลายๆคนก็จัดการเตรียมการอย่างดีนะคะเดี๋ยวเข้าออฟฟิศก่อนตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาข้าวมากินในรถนะคะนี่ลงพื้นแล้วคิ้วแล้วนะคะเหลือตาแล้วก็ปากยังไม่ทำตอนนี้พอเดี๋ยวเราเข้าออฟฟิศแล้วพนักงานก็จะตกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณหน้าถึงเต็มขนาดนี้เข้าออฟฟิศอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะกินข้าวไปด้วยในขณะที่รถติดนะไม่ได้กินไปด้วยขับไปด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะว่าวันนี้ทั้งวันจะทำอะไรก่อนที่จะไปถึงเซอร์ไพรส์เพื่อนหน้าถูกขอแต่งงานตอนนี้นะคะเราออกมาจากออฟฟิศแล้วนะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางไปวอลดอร์ฟนะคะเลอพาซาที่นี่เป็นอีกหนึ่งนะคะตอนนี้ทุกคนเตรียมการมีเพื่อนบางส่วนถึงแล้วนะคะคาดการไว้ว่าจะถึงก่อนที่บีจะไปถึงนะคะเราก็รีบอยู่เดินทางจากตรงออฟฟิศมาชั่วโมงกว่านะคะพอใกล้ถึงแล้ว Google Map อ่ะโกหกตลอดเวลาแล้วก็ช่วยเวลาให้เราตลอดเวลานะคะ8นาทีก็จะขึ้นไปชั้น56ก่อนนะคะเราก็จะต่อเดินบันไดขึ้นไปนะคะชั้น57ไปแอบดีไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราแล้วก็จะปาร์ตี้กันพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถึงกันก่อนแล้วนะคะตื่นเต้นไหมคะคือแล้วแต่ฟิลพวกนี้เลยตื่นเต้นไหมคะพี่ดาวสวยวันนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณในวันนี้ตื่นเต้นไหมจะอ้วกไปยังของพี่อะไรยังไม่อ้วกพี่บอกโอเคตื่นเต้นไหมคะเต้นมากไหมคะตื่นเต้นเหมือนโดนขอเองเลยค่ะพี่ตื่นเต้นไหมคะมีมาคนแรกเลยเพื่อนๆมาเยอะมากตื่นเต้นไหมคะน้องอย่าร้องไห้นะคะวันนี้พี่นุ่นเดี๋ยวต้องร้องพี่นุ่นตื่นเต้นไหมพี่เอ็นในการใจไม่ตื่นทีแปดปีนะแปดแปดปีพอดีแมวเกิดมีที่ไหนสมมติหน้าเทาหรอไม่ใช่งานอะไรรองเท้าแต่ว่าน้องใส่รองเท้าแต่งหน้าทำไมส้มจุ๊บตื่นเต้นไหมคะวันนี้ว่าเป็นการดีกว่าพี่วันนี้ชุดนะคะพร้อมว่ะพี่บีแต่งตัวแรงกว่าเพื่อนไปอีกยินดีด้วยค่ะตาไหลเนตตี้ตื่นเต้นไหมคะวันนี้รอมานานนี่แม่สื่อนะนี่แม่สื่อแม่สื่อแม่สื่อแม่ชาร์ปหนึ่งสองสามพุกเขาก่อนนะคะใช่ไม่หลอดนะคะยังบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีคนเขาบอกว่าอีกให้เราสิบนาทีเขาบอกเราเหนื่อยนะคะเราไม่เหนื่อยสามสามสามฝากเยี่ยมหน่อยนะคะที่มาเยี่ยมที่มาแล้วค่ะYeah!
ยิ้มหวาน
เริ่มต้นนะครับสวัสดีครับสวยมากค่ะสวัสดีครับพี่ชูตลอดมากครับวันนี้ผมจะให้เวลาทุกท่านครับอีกประมาณ15วินาทีในการเก็บภาพ5 4 3 2 1นับครับตอนที่ผมกับพี่ชูจะทำบริการนะครับจากเดือนที่3ใช่ยิ้มสวยนะจ๊ะดีจ๊ะมีความสูงมากครับจริงๆแล้วมันเป็นคิวแท้ซึ่งผมกับพี่เอ็มก็ไม่ได้อยากทำตามที่เท่าไหร่แต่เจ้าสาวก็เฮ้ยการทำไม่ไหวเลยน่ารักมากสัก5วินาทีสักนั่น5 4 3 2ครับสำหรับเรียบร้อยแล้วตามคุณครับเชิญครับคุณอยากจะพูดอะไรถึงเจ้าสาวของคุณบ้างนั่นหรอมันจะยอมพูดแบบนี้ทีนะผมบอกเลยทีเดียวครับก็คู่เราเนี่ยถึงแม้ไม่ค่อยได้มีการบอกรักกันอยู่เสมอนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษก็อยากจะบอกกันนะครับว่าที่นี่เป็นที่มากอีกครั้งนะก็จากนี้ต่อไปเป็นวันที่เราได้ต้องชีวิตด้วยกันคู่แล้วก็ให้เราดูแลที่ตัวเราแล้วก็จะมองหน้ากันนะThank you.